วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel จอปลื้มนะคะวันนี้ปลื้มพามาไกลถึงราชบุรีเลยพาทุกคนมา One Day With Me with จอปลื้มละกันนะคะเขามาซื้อชุดโกโกวามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้เรียกลูกค้าห้ามจับนะคะจับน้องเป็นการสอนทรานซิชั่นที่ปื้มมีการปัดซ้ายจังหวะเนี้ยก็มีการเล่นแอคติ้งหนึ่งวันนี้เรามาอยู่ที่อัลปาก้าฮิลค่ะตั้งใจพามาที่นี่เพราะว่าปื้มมาอยากมาอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าที่เนี่ยน่าจะมีแอคทิวิตี้ไม่ว่าจะเป็นแบบวัยรุ่นอย่างเราหรือว่าวัยที่มีลูกแล้วตัวเล็กตัวน้อยก็สามารถที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่ได้นะคะแล้ววันนี้นะคะปื้มก็จะมาสอนทุกคนโพสท่าทั้งเซลฟี่ด้วยหลังกล้องนิดหน่อยแล้วก็สอนทำรีลส์นะคะพวกทรานซิชั่นต่างๆทำตามปื้มได้ง่ายๆด้วยซึ่งวันนี้นะคะปื้มก็จะถ่ายด้วยโทรศัพท์ของ Oppo นะคะ Reno 7Z5G นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสีเรนโบว์เลยก็จะมาถ่ายทั้งเซลฟี่ถ่ายพอร์ตเทรตนะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอสอนทุกคนแบบว่าโพสอะไรกุกกิกกุกกิกวันนี้มาดูกันว่าจะโดนตัวไหนทำโครงเปล่าได้เนี่ยเนี่ยเช่นตกยุงเนี่ยคะเราก็จะต้องปวดก่อนได้ไหมมันไม่สนใจหรอกลัวเลือกได้หมดเลยนะคะว่าจะไปหาน้องคนไหนก่อนก็ดูไปทางเดียวกันกันหมดเลยนี่มุมนี้ก็เป็นมุมหาทางอีกมุมนึงเหมือนกันนิดนึงอ่ะรองเท้าอ่ะรักทุเรศนิดนึงอาบน้ำแบบเพื่อเจอคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ใครมาถ่ายรูปที่นี่นะคะเขาก็จะมาต้อนน้องให้ด้วยน้องเขาแบบจะขึ้นมาหาเราแล้วคือน้องเขาหนีเรานี่แหละแปลได้สองอย่างอ๋อเขารู้ตัวเขาเองโอ้ยสุดปังซึ่งจุดตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกันนี่วันนี้เราก็เลยพกนี่มาเลยค่ะสีเรนโบว์สเปกตรัมสวยมากดูดิโอ้มาแล้ว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 เขาเข้ามาแล้วไม่จริงค่ะอะไรกันตรงนี้เขามาซื้อชุดโกโกวามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้เราต้องสอนเลยเพราะว่าเวลาไทม์แอร์ไทม์เขามีจำกัดนะคะไม่รู้ว่าเราจะคอนโทรลเขาได้เมื่อไหร่โหมดแรกที่เราจะสอนนะคะก็คือโหมดพอร์เทรตเขาก็จะมีโบเก้แฟร์ด้วยหนักเดินไปเลยถ้าหนูพูดเยอะอะลงจากเฟรมไปก่อนเบาเบาต้องโดนเบาเบาเขาออกจากเฟรมแล้วค่ะโอเคโหมดแรกที่เราจะสอนนะคะก็คือโหมดพอร์เทรตนะคะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีโบแก้แฟร์ด้วยจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างปิดโหมดกับเปิดโหมดอ่ะก็จะมีโหมดนะคะมีไนท์วิดีโอโฟโต้แล้วก็พอร์เทรตแล้วก็มีมอร์นะคะซึ่งเราก็แค่ขยับไปที่พอร์เทรตมันก็จะมีโหมดตรงนี้นะคะอยู่ทางปุ่มด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นโบเก้แฟร์พอร์เทรตนะคะเลือกแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยค่ะเวลาเราโพสเนี่ยปึ้งก็อยากให้มือของเราอะเหมือนมาเป็นส่วนประกอบในใบหน้าทุกคนเพื่อที่มันดูมีอะไรแบบเราจะจับแก้มก็ได้หรือเราจะแบบแตะนิดๆอะไรอย่างเงี้ยปึ้งจะชอบเอียงกล้องนะคะ45องค์แล้วก็ถ่ายมุมหน้าที่เรามั่นใจโบเก้แฟร์เนี่ยเราสามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะซึ่งกล้องหน้าเนี่ยปื้มสอนถ่ายเซลฟี่ไปกุกกิกแล้วส่วนกล้องหลังเนี่ยปกติแล้วพี่แพทเนี่ยสมมุติปื้มไปที่ต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวที่อย่างเงี้ยปื้มก็อยากที่จะถ่ายแบบเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะคะดังนั้นปื้มก็จะอยู่เซนเตอร์ของภาพค่ะบางทีปื้มก็จะไปขยับภาพเอาเองแบบครอบภาพเองหรือว่าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาบิดยังไงอย่างเงี้ยแล้วแต่เราชอบเราจะถ่ายให้ดูเป็นแบบพอร์เทรตธรรมดาโอเคถ่ายรูปอย่างเงี้ยเหมือนองค์ประกอบคือบวกกับอินเนอร์ด้วยเวลาปื้มใส่ชุดอะไรไม่ว่าจะเปรี้ยวหวานเผ็ดดุเผ็ดปื้มก็อยากให้เป็นไปตามลุคท่าโพสอะมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละลุควันนี้ปื้มมาลุคหวานใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นแนวยิ้มสดใสล่าเริงเวลาโพสอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช็อตนั่งบ้างยืนบ้างถ่ายใกล้ด้วยไกลด้วยหรือว่าถ่ายข้างหลังทำให้เวลาเราโพสเนี่ยจะได้มีรูปที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็จบแล้วนะคะกับมุมน้องห่านะคะ
ปื้มก็ระหว่างถ่ายภาพนิ่งปื้มก็มีเก็บวิดีโอไว้ด้วยเพื่อที่ว่าต่อไปนะคะปื้มจะสอนทุกคนทำรีลส์นะคะวิดีโอเป็นทรานซิชั่นง่ายๆเอาไปทำตามกันได้นะคะดี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 เฮ้ยแล้วตัวเล็กคือตัวจริงอะคะเจ๋งลินลี่เหรอคะลินจีกับมันแกอ๋อลินจีลินจีลินลี่ว้าวน่ารักจังเลยมันแก้วเป็นลูกของตัวนี้เหรอคะคนละอันเลยค่ะนี่มันแก้วเขาไม่อยากกินหัวปุ้มหันเยอะมากเลยอ่ะหันแบบเร็วมากเออโอเคเซลฟี่กับน้องนะคะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าหน้าเราไม่สวยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีโหมดแบบรีทัชชิ่งให้กับผิวหน้าเราสมมติเราเป็นสงเป็นสิวอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะปรับให้หน้าเราแบบว่ามั่นใจมากขึ้นนี่มาโมเซนข้างในก็คือมาโมเซนแต่ว่าเราชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้ชื่อก้อยหอมอันนี้นะคะเหมยลี่มาแล้วค่ะรายงานตัวค่ะตัวนี้นะคะชื่อสมิธนะคะน้องเขาจะดุนิดนึงใช่ไหมคะอ้าวมีคนเตือนหนูพี่เขาบอกให้ถ่ายกับสมิธได้สมิธไม่ดุอ๋อถ่ายกับสมิธได้ดีดีดีหน้าตาไหนดีที่สุดเลยเนี่ยเอาดิเซลฟี่น่ารักจังเลยปื้มโหมดเปิดโหมดเป็นโหมดเซลฟี่นะคะคือหมายถึงว่าเป็นเซลฟี่นั่นแหละแล้วปื้มเปิดโหมด HDR นะคะซึ่งมันก็จะมี on and off แล้วก็ auto นะคะถ้าเกิดใครไม่อยากมานั่งเซตเนี่ยก็ปรับเป็น auto ไปเลยคือโหมดนี้เนี่ยจะช่วยให้เวลาที่แสงน้อยหรือว่าพื้นที่ที่ย้อนแสงนะคะเขาจะสามารถเก็บรายละเอียดข้างหลังได้ด้วยแล้วก็ให้หน้าเราอะสว่างมากขึ้นเนาะอุ้ยมีแฟลร์ข้างหน้าด้วยพี่แพทมีเป็นเรนโบว์เห็นปะเออว่ะสวยเนาะตัวนี้ลูกค้าห้ามจับนะคะเดี๋ยวน้องทำลายใส่ตัวไหนคะตัวนี้น้องไม่จับน้ำลายน้องไม่มีพิษนะคะแค่จะเหม็นเข้าใจหนูไม่โอเคยาน้องฉันไม่โอเคไปหาปุ้มแล้วไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วกลัวเนี่ยสมิธน่ารักสุดเลยเนี่ยนั่งเฉยๆอ่ะรอถ่ายรูปอ่ะพี่หนีน้องน้องคิดว่าพี่มีอาหารอ๋อหนูไม่มีค่ะไม่มีอะไรให้มาต่อไปนะคะปึ้มจะสอนทำรีลส์นะคะทำง่ายๆปึ้มก็จะมีทรานซิชั่นง่ายๆอย่างเช่นนะคะสมมติเราอยู่เฉยๆเราปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงซึ่งวิธีการปัดเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยของตากล้องด้วยในการที่จะช่วยสะบัดกล้องสมมติเราบอกปัดทางด้านนี้อ่ะถ่ายเสร็จนายปัดเราปัดงี้ปุ๊บอันนี้แปลว่าปัดผิดพี่แพทตะกี้มุดอ๋อโอเคเอาไปสมมติปัดไปด้านนี้นะ1 2 3ปุ๊บมุกๆอันนี้อันนี้มุกอันนี้ไม่ตลกอันนี้เริ่มไม่ตลกเนาะโอเคโอเคโอเคเอาใหม่1 2 3ปุ๊บเอออย่างเงี้ยค่ะถ้ามือเราปัดเฉยๆแล้วกล้องอยู่กับที่อ่ะมันจะไม่เนียนมันจะไม่ได้แบบวาร์ปไปอีกที่นึงเนาะปึ้มมีแบบทรานซิชั่นแบบไหนบ้างปึ้มมีปัดซ้ายแล้วแล้วปึ้มก็มีปิดหน้ากล้องแล้วปิดหน้ากล้องเสร็จเราอาจจะเปิดมาอ่ะโอเคจากปิดหน้ากล้องเป็นเปิดมาซึ่งตัดต่อง่ายมากก็คือแค่คัดชนคัดชน1 2 3ต่อไปนะคะเราจะพาไปดูคาปิบารานะคะซึ่งน้องเขานะคะก็อยู่ใน MV Ice Cream หมายถึงว่าคาปิบาร่านะไม่ใช่น้องคนนี้เฮ้ยเนี่ยตัวนี้แหละโดยน่ารักมากตัวนี้ที่พี่พัดเห็นญี่ปุ่นป่ะที่เขามีแบบแค่เลมอนอ่ะเฮ้ยน่ารักมากนี่เขาจะมีRetouchingนะคะปรับสกินได้แล้วก็ปรับชีคปรับอายไซส์ปรับโนสปรับชีนปรับเฮดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเรา
ะมีภาพที่สวยได้นะคะด้วยหลายๆโหมดใน Oppo Reno 7 Z 5G โอเคต่อไปนะคะก็คือเป็นการสอน transition ที่ปื้มบอกว่าปื้มมีการปัดซ้ายดังนั้นจังหวะเนี้ยเราต้องมีการเล่น acting หนึ่งเป็นแบบเนี้ยกลับมามานี่นะ1 2 actionเนียนนะคะเราก็ต้องไปดูฟุตคราวที่แล้วก่อนว่าระยะตัวเราอะระยะเต็มตัวระยะใกล้หรือว่าระยะยังไงนะคะสมมติตรงนั้นเต็มตัวแล้วอันเนี้ยตัดขาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เนียนในการที่จะตัดมาเราก็ต้องกลายเป็นว่าเราต้องครอบฟุตนั้นเราก็จะเสียดายนะคะนี่ก็เป็นทริคง่ายๆในการสอนริวเดี๋ยวเราจะไปดูน้องม้ากับน้องแกะนะคะห้องแมวนะกับชินชิล่าแต่ว่าตอนนี้โควิดก็เลยไม่ค่อยอยากเข้าห้องแอร์เท่าไหร่แดดก็แรงที่สุดนะคะช่วงนี้ใช่ปื้มเลือกมาเช้าเช้ามากมากเพื่อที่ว่าจะได้เจอคนน้อยๆนะคะตอนนี้กล้องปื้มเนี่ยเหลือแบตแค่ขีดเดียวแต่ว่ากล้องของ Oppo นะคะตอนนี้ก็คือแบบลดลงน้อยมากๆเลยแบบทนมากเขาสามารถชาร์จนะคะ 100% ได้เพียงแค่63นาทีเท่านั้นหรือว่าจะชาร์จแค่5นาทีนะคะก็สามารถคุยโทรศัพท์ได้ยาวนานถึง3ชั่วโมงโอ้โหเร็วมากน้องแกะมาแล้วมุมตรงนี้สวยมากค่ะมาแล้วสวยมากพี่แซนพูดเลยน้องม้าเปียสวยจังน้องฉี่ไปด้วยอุ๊ยฉี่ไปด้วยกินไปด้วยเลิศปะล่ะประมาณนี้นะคะก็โหมดทั้งหมดเดี๋ยวปื้มจะแรปอัพให้ฟังมีโหมดโบเก้แฟร์นะคะเซลฟี่ HDR นะคะที่เราสามารถถ่ายตอนย้อนแสงได้หรือว่าในพื้นที่แสงน้อยแล้วก็จะมีโหมด Retouching นะคะสำหรับที่เวลาเราอยากจะปรับผิวของเราหรือว่าอยากจะปรับแบบพวกรอยส่งรอยสิวกบจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีโหมดวิดีโอนะคะประมาณนี้แต่ว่ายังไม่หมดนะคะคือความเก๋ของเขาเนี่ยไม่ว่าเราจะชาร์จแบตเปิดเครื่องหรือว่าข้อความเข้าหรือว่าคนโทรเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสีที่แตกต่างอันออกไปนะคะตรงกล้องคือเขาก็จะมีแบบว่าสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรเงี้ยเบบี้บลูฟ้าครามคือจะมีหลายสีมากๆเลยบ๊ายบายขอปิดคลิปไปด้วยกับ Oppo นะคะ Reno 7 Z 5G ตัวนี้ก็คือถ่ายรูปปังระดับโปรเป็นตัวเองอย่างไม่จำกัดนะคะเทคนิคของปื้มในการถ่ายรูปเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมันคือเกิดจากตัวเองข้างในนะคะถ้าเกิดเราคอนฟิเดนซ์เนี่ยทุกอย่างมันก็จะออกมาตามรูปถ่ายถูกป่ะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอ่ะปื้มเชื่อว่าถ้าเราถ่ายไปเลย100รูป200รูปมันจะต้องมีรูปที่เรามั่นใจแล้วเราจำไว้ว่าโอเคเราทำหน้าแบบนี้นะเราอาจจะฝึกกับกระจกในครั้งต่อๆไปเราจะได้มั่นใจในการถ่ายรูปมากขึ้นนะคะก็หวังว่าวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทรานซิชั่นหรืออะไรก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะก็คลิปนี้พามาไกลถึงราชบุรีเลยนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยบ๊ายบาย